สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจต่อสัญญาเทนฮากออกไปอีก1ปีโดยสัญญาของเทนฮากนะครับก็จะลากยาวไปจนถึงปี2026แทนสัญญาเก่าของเขาที่จะหมดลงในปี2025นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นการยุติข่าวลือนะครับว่าสโมสรแมนยูจะปลดเทนฮากออกจากผู้จัดการทีมของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยในการต่อสัญญาครั้งนี้นะครับทางสโมสรแมนยูเนี่ยก็ได้ประเมินผลงานเทนฮากมาทั้งมวลแล้วนะครับตั้งแต่เขามาเป็นผู้จัดการทีมซึ่งทางด้านแดนเอ็ดเวิร์ดผอ.กีฬาคนใหม่ป้ายแดงของแมนยูนะครับก็ได้กล่าวสั้นๆนะครับว่า2ถ้วยรางวัลในระยะเวลา2ฤดูกาลที่ผ่านมาของเทนฮากนั้นได้ตอกย้ำด้วยสถิติของเขาในฐานะโค้ชคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในฟุตบอลยุโรปเราตัดสินใจแล้วว่าเทนฮากจะเป็นส่วนสำคัญที่ดีที่สุดในการที่จะพาสโมสรกลับขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกครั้งและจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานและผลลัพธ์ที่พวกเรานั้นได้ร่วมกันตั้งเอาไว้นะครับทั้งนี้นะครับก็ยังมีบทสัมภาษณ์ของเทนฮากด้วยนะครับที่หลังจากเขารู้ว่าเขาได้อยู่กับแมนยูต่อเนี่ยเขาก็ได้มีท่าทีแสดงความยินดีปรีดานะครับดูเทนฮากได้กล่าวว่าผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้บรรลุข้อตกลงกับสโมสรเพื่อทำงานร่วมกันอีกต่อไปเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราควรภูมิใจกับ2แชมป์แต่เรามีงานหนักอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าเพื่อให้ไปถึงระดับที่เราคาดหวังไว้ซึ่งหมายถึงความท้าทายในการคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่พวกเรานั้นได้ตั้งเป้ากันเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเทนฮากนะครับสั้นๆเลยนะครับเพียงเท่านี้แหละอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเทนฮากที่ได้ไปต่อและก็ได้สานต่อโครงการหรือโปรเจกต์ที่ตัวเองนั้นได้สร้างเอาไว้และอีกอย่างนะครับอคาเดมีของแมนยูในยุคของเทนฮากผมเชื่อว่าจะมีแต่นักเตะตัวเก่งๆแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลจากแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้คนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูเตรียมเจรจากับจอห์นนี่อีแวนกองหลังจอมเก่าวัย36ปีเพื่อที่จะต่อสัญญากับเขาแล้วก็ให้เขาเนี่ยอยู่ช่วยทีมต่อไปอีก1ปีหลังจากที่นักเตะรายนี้สามารถสร้างความประทับใจให้กับเทนฮากเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับโดยในตอนนี้นะครับทางจอห์นนี่อีแวนเนี่ยก็หมดสัญญากับแมนยูไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเซ็นสัญญากับแมนยูแค่ปีเดียวเท่านั้นทำให้ตอนนี้เนี่ยนักเตะก็กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ไร้สังกัดนะครับถ้าเกิดว่าจะย้ายตัวก็ย้ายแบบฟรีๆได้เลยนะฮะโดยสิ่งที่จอห์นนี่อีแวนทำให้เทนฮากชื่นชอบนะครับก็คือว่าจอห์นนี่อีแวนเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นำให้กับทีมได้แล้วก็ยังสามารถช่วยให้คำแนะนำกับน้องๆในทีมได้ดีอีกด้วยซึ่งจะพูดตรงๆแล้วนะครับก็คือว่าจอห์นอีแวนเนี่ยสามารถทำเหมือนว่าเป็นมือซ้ายมือขวาของเทนฮากได้เลยในการที่จะให้คำแนะนำกับเหล่าบรรดานักเตะรุ่นน้องอย่างเช่นวิลลี่คัมวัลล่าคอบบี้เมโนกานาโชนักเตะบาบาประมาณนี้นะครับซึ่งสื่อเบื้องต้นก็คาดการณ์กันว่าถ้าแมนยูยื่นข้อเสนอไปให้อีแวนพิจารณาเนี่ยเขาก็จะตอบรับข้อเสนอของแมนยูทันทีเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยังอยากจะอยู่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปก่อนที่จะแขวนสตั๊ดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะซันนะครับที่ต่อมารายงานว่าสโมสรแมนยูพร้อมรับฟังข้อเสนอของทีมที่สนใจจะคว้าตัวมาร์คัสแรชฟอร์ดไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่ามาร์คัสแรชฟอร์ดไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเทนฮากแล้วและทางแรชฟอร์ดกับเทนฮากก็แทบจะไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยหลังจากเหตุการณ์ที่มาร์คัสแรชฟอร์ดโดดซ้อมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแรชฟอร์ดโกหกเทนฮากว่าเขาป่วยแต่ที่ไหนได้เขาโดดซ้อมเพื่อที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเที่ยวกับสาวนะฮะแล้วว่ากันว่าหากสโมสรแมนยูขายแรชฟอร์ดออกจากทีมนะครับคนที่จะขึ้นมาแทนแรชฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านกานาโชแล้วก็อามาดีโลที่จะขึ้นมาทดแทนตำแหน่งของเขานะครับโดยทางแรชฟอร์ดนะครับก็ทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเขาทำได้เพียง8ประตูเท่านั้นจากการลงเล่นไปทั้งหมด43นัดรวมทุกรายการซึ่งอีกทั้งนะครับการเล่นก็ยังโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเล่นที่เห็นแก่ตัวเป็นการเลี้ยงบอลที่ไม่ผ่านคู่ต่อสู้แล้วก็ขี้เกียจไล่บอลทำให้นะครับแฟนบอลหลายต่อหลายคนเนี่ยวิจารณ์ผลงานของแรชฟอร์ดในด้านลบ
ตลอดในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้กระแสข่าวตีความว่าสาเหตุที่แรดฟอร์ดฟอร์มดรอปลงเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เขาโดนวิจารณ์ในด้านเชิงลบนะครับและด้วยการที่โดนวิจารณ์ลบๆแบบนี้แหละก็ส่งผลให้นักเตะเนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่ทำให้ผลงานในสนามไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการคาดการณ์กันว่าหากแมนยูจะขายแรดฟอร์ดจากทีมพวกเขาอาจจะตั้งราคาค่าตัวของแรดฟอร์ดอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ซึ่งมีเพียงแค่สโมสรปารีสจากลีกเอิงฝรั่งเศสที่กำลังให้ความสนใจเขาอยู่เพราะทางปารีสก็ต้องการคนที่จะมาทดแทนตำแหน่งของเอ็มบัปเป้ที่เขาขายเอ็มบัปเป้ให้กับเรอัลมาดริดไปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแดนเชลดอนนะครับที่ออกมารายงานว่าคริสโตเฟอร์วิเวลได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง Director of Global Talent หรือนะครับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความสามารถของสโมสรนั่นแหละครับโดยในการแต่งตั้งครั้งนี้นะครับจะเป็นการแต่งตั้งชั่วคราวเพียงเท่านั้นนะครับโดยว่ากันว่าทางเซอร์จิมและเคฟเนี่ยกำลังที่จะหาคนมานั่งตำแหน่งนี้จริงๆแต่จะให้คริสโตเฟอร์วิเวลเนี่ยนั่งตำแหน่งนี้ไปก่อนนะครับโดยทางวิเวลนะครับก็เข้าทำงานด้วยสัญญาระยะสั้นเบื้องต้นเพื่อช่วยงานตลาดช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่รายงานตรงเลยกับแดนเอ็ดเวิร์ดซึ่งจุดเด่นของเขาเลยก็คือนะครับเขาเนี่ยมีคนรู้จักเยอะแล้วก็หูตากว้างไกลในการที่จะสรรหาผู้เล่นอายุน้อยที่มีราคาถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในการที่จะใช้งานและจุดเด่นอีกอย่างของเขาก็คือเขาสามารถดันดาวรุ่งจากธรรมดากลายเป็นซุปตาร์ระดับโลกภายใน 1-2 ปีได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งว่ากันว่าหากในตลาดซัมเมอร์นี้เขาสามารถช่วยงานในเอ็ดเวิร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านเซอร์จิมและคีฟก็อาจจะอนุญาตให้คริสโตเฟอร์วิเวลทำงานร่วมกันกับแดนเอ็ดเวิร์ดไปสักพักหนึ่งยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตอิตาเลียนนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรมาร์เซยแล้วก็สโมสรลาซิโอกำลังแข่งขันเพื่อที่จะแย่งตัวเมสันกินบูธไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยว่ากันว่าสโมสรมาร์เซยเพิ่งจะแต่งตั้งโรเบโต้ดาซาบีเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่และพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณในการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ทำให้การคว้าตัวเมสันกินบูธมาร่วมทีมเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าพวกเขาจะมีงบในการทุ่มเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับส่วนสโมสรลาซิโอนะครับก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ลาซิโอก็เคยยื่นข้อเสนอไปให้แมนยูในราคาประมาณ 12-15 ล้านยูโรเท่านั้นแต่ทว่าก็โดนสโมสรแมนยูปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปทำให้ลาซิโอได้ปรับปรุงข้อเสนอและคาดว่าจะยื่นข้อเสนอครั้งที่2ให้แมนยูพิจารณาในราคาประมาณ25ล้านยูโรบวกกับส่วนแบ่งในการย้ายทีมครั้งต่อไปที่อาจจะสูงถึง 50% กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับความต้องการของแมนยูในการขายกินวูดเนี่ยก็ยังต้องการในราคา50ล้านยูโรเท่านั้นและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีสโมสรไหนยื่นซื้อกินวูดในราคานี้สโมสรแมนยูก็จะขยายสัญญากินวูดออกไปอีก1ปีและก็อาจจะปล่อยให้กินวูดไปยืมตัวกับสโมสรอื่นหรือไม่ก็อาจจะเรียกเมสันกินวูดกลับสู่สโมสรอีกครั้งหากทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีนะครับแต่ถ้าว่าไม่ราบรื่นไปด้วยดีเนี่ยก็อาจจะปล่อยยืมนั่นแหละต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก Sky Sport นะครับที่ออกมารายงานว่าทางด้านเซอร์จิมและเคฟเตรียมที่จะสั่งปลดพนักงานประมาณ250รายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเบื้องต้นนะครับมีการกล่าวกันว่าเซอร์จิมและเคฟเนี่ยได้ส่งทีมงานไปประเมินโครงสร้างของสโมสรแมนยูว่าแต่ละฝ่ายทำอะไรบ้างซึ่งจากการประเมินพบว่าความซับซ้อนในการทำงานของเหล่าพนักงานแมนยูเนี่ยค่อนข้างจะมีมากและงานบางงานเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเหล่านี้ด้วยซ้ำทำให้เซอร์จิมและคีฟมองแล้วก็เก็ตไอเดียว่าควรที่จะลดพนักงานเหล่านี้ออกซะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของสโมสรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสโมสรก็จ่ายให้กับพนักงานเหล่านี้เนี่ยมากทุกปีแล้วก็อาจจะมีทีท่าว่าสูงขึ้นเรื่อยๆและถ้าเกิดว่าปลดพนักงานเหล่านี้ทีมก็จะทำให้สโมสรนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นและจะนำเงินเหล่านี้ที่เหลือไปปรับปรุงหรืออาจจะรีโนเวทในส่วนต่างๆของสโมสรนะครับ
ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับที่ออกมารายงานว่าหลังจากที่ประกาศการต่อสัญญาของเทนฮากออกไปแล้วคาดว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประกาศแต่งตั้งลุดฟานิสเตอร์รอยแล้วก็เรเน่ฮาเก้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเทนฮากต่อไปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของปีเตอร์ฮิลนะครับที่ออกมารายงานว่าการเจรจาในดีลของมันไทเดอร์ลีกมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและรวดเร็วมากด้วยด้วยว่ากันว่าค่าตัวของมันไทเดอร์ลีกจะอยู่ที่34ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมต่างๆซึ่งคาดว่าจะเพียงพอที่จะโน้มน้าวใจให้บาเยิร์นตัดสินใจขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมและดูเหมือนว่าทางบาเยิร์นก็ไฟเขียวให้มันไทเดอร์ลีกย้ายทีมได้เลยนะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ